ความสมดุลสวดมนต์ทั้งวันก็ไม่ไหวแน่ใจเกิดความทุกข์นะฉันเชื่อขอให้เข้าใจนะว่าเธอเชื่อฉันเชื่อจริงๆคุณจบกินได้ก็กินกินไม่ได้ก็ทิ้งไปถ้าบ้วยไม่ชอบฉันไปล้างน้ำมาผัดใหม่ไม่ชอบถ้าไม่ชอบฉันก็จะไปล้างน้ำมาผัดให้ใหม่ไม่ชอบคนผัดสวัสดีครับคุณผู้ชมครับขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการยิ่งสุขสโมสรรายการที่จะพาคุณผู้ชมไปสุขสุขสุขกับคนทุกวงการเลยคุณผู้ชมแล้ววันนี้อาจารย์ยิ่งศักดิ์มายืนอยู่ตรงนี้นี่คลองบางกอกน้อยที่เนี่ยเป็นร้านของคุณบวยเชษฐวุฒิ The Bootes ผู้ชายคนนี้มีความสุขมากมากสุขจากข้างในด้วยสุขจากใจคุณผู้ชมตามมาบวยเชษฐวุฒิวัชรคุณนักแสดงและพิธีกรอารมณ์ดีหลายคนจดจำบุคลิกเขาได้จากทรงผมสกินเฮดแท้จริงแล้วมีชื่อเล่นว่าเอทที่มาจากเลข8แต่เพื่อนๆเรียกบวยเพราะหน้าตาเหมือนซุปเปอร์แมนในการ์ตูนด็อกเตอร์สลัมที่ชอบกินบวยเค็มแต่ก็มีผลงานให้ได้เห็นกันอย่างมากมายอีกทั้งข่าวคราวและกระแสดราม่าทั้งเรื่องครอบครัวถาโถมอยู่พักใหญ่จนครั้งหนึ่งต้องออกมาขออโหสิกรรมคนทั้งประเทศอีกด้วยผู้ชมวันนี้มานั่งอยู่กับคุณบวยบวยคิดถึงบวยมากเลยครับอาจารย์เห็นหน้าบวยที่ไรคิดถึงไข่พะโล้แม่บวยอ่ะแม่เตรียมไว้ให้อาจารย์หม้อหนึ่งนั่นแหละคือสิ่งที่ต้องการมีใช่ไหมมีอลาคุณผู้ชมครับยังก่อนเดี๋ยวเพิ่งคุณผู้ชมครับอาจารย์ยิ่งศักดิ์ขอตัวไปกินไข่พะโล้กันสักครู่ระหว่างนี้เราไปดูเมนูเด็ดจากอัมพวากันก่อนนะครับโลดแล่นอยู่ในวงการบันเทิงแล้วทำไมอยู่หันเข้ามาสู่สายธรรมะอะไรคือจุดหักเหบุ้ยเล่าซิจุดหักเหอะครับน่าจะเจอเรื่องความทุกข์อาจารย์เอาจริงเจอความทุกข์แล้วก็เจอครูบาอาจารย์ดีๆ อย่างพระอาจารย์วอลชาร์เมทีนะครับผมเริ่มต้นจากทำสายมูก่อนอาจารย์จะเห็นว่าทำสายมูเรื่องทำอะไรไปเงี้ยทำรายการไปตามที่ต่างๆก็จะได้เห็นอะไรจริงๆทีนี้พอทำสายมูเสร็จเรียบร้อยปุ๊บผมก็เห็นว่าจริงๆแล้วบางอันเนี่ยถ้าเราไปยึดตัวบุคคลคนบางคนก็เปลี่ยนแปลงได้แต่แกนหลักพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ไม่เปลี่ยนแปลงก็เลยรู้สึกว่าถ้าวันนี้เราทำเรารู้สึกว่าอยากมีความสงบสุขในใจอันเนี้ยพุทธังสรณังกัจฉามิธัมมังสรณังกัจฉามิสังฆังสรณังกัจฉามิบวยนี่ถือว่าเป็นสายปฏิบัติสายศึกษาเรื่องอะไรเพราะในเรื่องแบบนี้มันมีหลายสายนะคือผมยึดพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ผมศึกษาไม่ว่าจะเป็นศาสนาพุทธเถรวาทมหายานตอนนี้กำลังศึกษาเรื่องวัชรยานมหายานวันนี้เราจะไปวิจารณ์ใครไม่ได้เลยสำหรับผมนะครับถ้าเราไม่รู้ผมก็เลยอยากศึกษาเพราะว่ามันมีประเด็นสังคมยิ่งตอนนี้มีผู้พิเศษเยอะอาจารย์เห็นใช่ใช่ไหมครับก็แฝงกินใช่ไหมอาจารย์อยู่ในเมืองไทยนะวันนี้คุณบวยไม่ค่อยสบายเป็นหวัดคุณผู้ชมคะกินยาสิไม่เอาสิจะมาอย่างเงี้ยไม่ได้วันนี้มีผู้พิเศษเยอะก็จะมีคนที่เป๋ไปหลงผิดเข้าใจผิดคิดว่านั่นคือแก่นหรือหลักการของพุทธศาสนาใช่แล้วจริงๆแล้วแก่นมีอยู่แล้วผมก็เป็นคนหนึ่งที่เวลาศึกษาจะเอานี่ดีอันนี้ดีแล้วพอมาประกอบเป็นทฤษฎีตัวเองอันนี้สำหรับใช้สำหรับตัวได้แต่ถ้าเกิดไปสองหรืออันนี้ไม่ได้ตั้งแต่เป็นคนมาศึกษาและใฝ่ใจธรรมะชีวิตบวยดีขึ้นยังไงหัวใจเราเป็นยังไงเหมือนว่ารูหัวใจอย่างนี้นะครับหัวใจมันปลายแหลมเนาะมันบางทีมันเอ็นซ้ายไปอดีตเอ็นขวาไปอนาคตมันมีช่วงแวบเดียวอาจารย์ที่บางทีใจเราตั้งได้แวบเดียวมันเป็นช่วงนิดเดียวมันเหมือนแบบโหสงบจังแค่นี้เลยอาจารย์สวดมนต์ทั้งวันก็ไม่ไหวนะใจเกิดความทุกข์นะความสุขมันคือหาสมดุลชีวิตฉันอยากจะสงบแบบบวยอ่ะโอ้โหงั้นเลยอาจารย์ใช่สำหรับผมคือหาครูบาอาจารย์ครับหาเพื่อนหากัลยาณมิตรเท่านั้นเองครับถ้าเกิดหาครูบาอาจารย์อย่างพระอาจารย์บวรเชษฐเมธีอย่างเงี้ยฟัง YouTube หลวงปู่มั่นฟังหลวงปู่ดูลย์อัตโลฟังก็ฟังไปเรื่อยๆครูอาจารย์สักคนมันจะมีช่วงบางแวบที่แบบฟึดเลยเดี๋ยวขอเนี่ยจะนั่งแป๊บนึงนะนี่อันนี้ดีมากเลยนี่มอบให้อาจารย์เลยหลวงปู่ฝากไว้เป็นทั้งภาษาอังกฤษภาษาไทยบางครั้งเราเหมือนนึกถึงอะว่าวันนี้เราต้องการอะไรเจอคำตอบอาจารย์ลองอ่านตื่นอาจารย์เฮ้ยจริงวิปักปฏิบัติธรรมสมัยนี้มี2ประเภทตื่นอาจารย์ประเภทหนึ่งเมื่อได้รับข้อปฏิบัติหรือข้อแนะนำจากอาจารย์พอเข้าใจแนวทางแล้วก็ตั้งใจเพียรพยายามปฏิบัติไปจนสุดความสามารถอีกประเภทหนึ่ง
ทั้งที่มีอาจารย์แนะนำดีแล้วได้ข้อปฏิบัติถูกต้องแล้วแต่ไม่ตั้งใจทำอย่างจริงจังมีความเพียรต่ำสาธุอาจารย์นี่คือดูดินี่เราคุยเรื่องนี้มาดีถูกไหมอาจารย์เนี่ยคนลุกอ่ะก็ไม่รู้จะพูดว่าไงฉันเก็บนะได้ก็ให้อาจารย์เลยมีหนึ่งคำถามที่ฉันก็สงสัยนะทำไมมีแต่คนก็พูดว่าตอนที่จะทำรายการอะไรอ่ะจังรายการที่ไปตามที่ต่างๆอ่ะโกหกพกลมอะไรชาวบ้านเขาหรือเปล่าหลังจากทำรายการเสร็จเรียบร้อยมีข่าวว่าผมอ่ะขอขมากรรมคืออาจารย์ผมอ่ะกล้าการันตีตัวเองว่าสิ่งที่ผมทำอ่ะผมซื่อตรงต่อความรู้สึกตัวเองแต่อย่างเช่นบางทีเวลาทำรายการก็ต้องมีเพิ่มโวลูมไปต่อแบบความจริงแบบตื่นเต้นก็จะตื่นเต้นเพิ่มโวลูมเข้าไปแต่เวลาทำอ่ะผมจริงใจเพราะผมเป็นคนหาข้อมูลเองเวลาเจออะไรที่มันแปลกใหม่ผมก็ว้าวจริงๆอย่างเช่นชวนคนสวดมนต์คนก็แฮปปี้นะอาจารย์มีสวดคาถามหาจักรพรรดิแต่บางเรื่องบางราวที่แบบไปแบบออกนอกแกนไปบังเอิญว่าเขาไปใช้เป็นสารณะของชีวิตเฮ้ยผมเป็นต้นเหตุนะอาจารย์แล้วผมก็เลยทำให้ผมไม่รู้ว่าผมอ่ะด้วยเหตุนี้ป่าวว่ามันทำไมมันเหมือนจะขึ้นจะขึ้นแล้วเหมือนชีวิตขึ้นหรือไม่สำเร็จจริงสักทีสิ่งที่ผมคิดขึ้นได้แล้วก็มีคนแนะนำบางทีก็บอกว่าลองขอขมากรรมไหมบางครั้งเรื่องราวที่เราไม่รู้เรื่องเนี่ยน่าจะลองขอขมากรรมสารภาพกับตัวเองว่าสิ่งที่ผ่านมาอาจจะมีผิดแบบไม่รู้ตัวเพราะฉะนั้นเราขอขมากรรมซะและนับหนึ่งใหม่เป็นการให้กำลังใจและให้จุดเริ่มต้นใหม่กับชีวิตไม่ผิดใช่ใช่อาจารย์ว่าไม่ผิดถ้าเรามีเรื่องไม่สบายใจเรามีอะไรไหมที่จะเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวและทำให้เรามีความสุขสำหรับผมนะครับมันก็จะมีแค่สามความรู้สึกสุขทุกข์เฉยๆท่องนะคุณผู้ชมเจ้าค่ะสุขทุกข์เฉยจริงจริงอาจารย์เราใช้ความคิดกันเยอะไปฉันเป็นคนพูดจาสนุกแล้วฉันยิ้มแจ่มใสแต่ไม่ได้หมายความว่าฉันเป็นคนไม่เชื่อเธอและขำเธอนะไม่เป็นไรอาจารย์เชื่อก็ได้ไม่เชื่อก็ได้ฉันเชื่อขอให้เข้าใจนะว่าฉันเชื่อฉันเชื่อจริงๆคุณผู้ชมเกลียดอาจารย์อ่ะบัวหิวข้าวหรือเปล่าอุ้ยหิวสิครับอาจารย์โอ้โหอยากกินแล้วอ่ะหิวสมจริงมากเลยดูเจนะจานเจเหรอครับก็ไม่เป็นไรเราพอมีข้อมูลจริงไหมเนี่ยเดี๋ยวพักสักครู่คุณผู้ชมมันจะยิ่งสักจะทำกับข้าวเจให้คุณบุ้ยชิมนะครับบุ้ยบุ้ยเราถามหน่อยสิครับจานทำไมบุ้ยถึงต้องกินมังสวิรัติตลอดชีวิตเลยเหรอกินเจอาจารย์เจเลยเหรอไม่ทานเจเลยนี่กระเทียมก็ไม่ได้ผมเป็นเจแบบอินเดียอ๋อแต่ถ้าเจนี่ลึกกว่ามังสาอีกนะก็คือทริปนั้นไปอินเดียไปไหว้เทพเจ้าอะไรเงี้ยภาวนาตั้งแต่ตอนนั้นเราเรียกว่าเวจิเทเรียนได้ใช่ไหมเป็นแบบตอนนั้นแต่ทานนมครับทีนี้เราต้องถามหน่อยสิพอเธอกินแบบเนี้ยพอเห็นคนนั่งกินก๋วยเตี๋ยวเนื้อเหม็นอะไรเงี้ยเป็นไหมไม่เหม็นอยู่ได้อาจารย์อยู่ได้แต่ไม่ได้คิดโอ้อยากกินจังเลยแต่ใจเราสอนว่าไม่กินอะไรป่ะทุกวันนี้นะอาจารย์ความสุขของผมก็คือว่านั่งดูคลิปเกาหลีเวลาก็ซดบะหมี่โอ้โหมีความสุขแล้วมีเอามีพวกกุ้งหอยปูปลามาวางเอ็นเตอร์เทนอะไรเอ็นเตอร์เทนแต่ไม่กินไม่ได้กินเออแต่ก็เป็นคนฝึกจิตได้ถ้าเป็นฉันคนไม่ได้นะฉันกินทุกอย่างที่ขวางหน้ายกเว้นแต่อีพวกพิสดารอ่ะฉันไม่กินแต่ถ้าเกิดทำรายการจ้างนี่ผมกินได้นะครับเพราะว่าถือว่าทำงานอุ้ยไม่อาจารย์ไม่ใช่แล้วแหละอาจารย์เงินหายากนะเงินซื้อผมได้ถ้าพอสมควรจะไม่คิดเลยนะบุ้ยเป็นคนแบบนี้ครับแต่เอาอย่างนี้ละกันบุ้ยอาจารย์ลองดูที่มือดิมองไปเนี่ยมีแม่มีผู้หญิงน้องมีบริวารต่างๆตามมันปิดวันนี้ท่านเลือกมากไปไงอาจารย์ถ้าปล่อยให้เขาอดไปเสบุ้ยอาจารย์อยากจะทำเมนูอาหารได้ครับแบบเจให้บุ้ยจ้ะถ้าจานนี้มันอร่อยจริงอาจารย์อยากให้บุ้ยเอาไว้ที่ร้านนี้เอาไว้ดีเลยนี่อาจารย์ตั้งใจเลยนะรอเลยว่าอยากจะให้เป็นสูตรซึ่งบุ้ยต้องยอมรับในรสชาติก่อนได้เลยจ้ะมาที่ร้านบูใช่ไหมสาธุสาธุขอให้พระบูชาไม่เอาเดี๋ยวจับมาจับมาวันนี้เมนูของเราเชื่อมเห็ดหอมค่ะเชื่อมเห็ดหอมใส่น้ำมันนิดนึงไม่เสียไฟอ่ะปักหลวมเปล่าทำไมบุ้ยเสียงดังจังเลยอ่ะไม่เข้าใจเราจะเริ่มต้นอันนี้เป็นเห็ดหอมแห้งครับแช่น้ำทีนี้อาจารย์ก็คงอุตส่าห์จะไม่ไฟแรงจังเลยอ่ะไม่ทันได้คุยเดี๋ยวได้ๆลดหน่อยบุ้ยครับอาจารย์นี่เราใส่เห็ดหอมแล้วอันนี้ดำๆเนี่ยนี่อะไรอ่ะเต้าซี่เต้าซี่เหร
อืมกลิ่นเต้าซี่คืออันนี้ใช่คืออันนี้เราจะใส่เต้าซี่ลงไปเพื่อช่วยให้เห็ดหอมของเราเนี่ยหอมยิ่งขึ้นปกติฉันใส่ให้คนแบบเม็ด2เม็ดแต่นี่ฉันให้บวยต้องครึ่งถ้วยสาธุขอให้กันนะสาธุอย่าได้ตาบวยพอใส่ไปเสร็จหอมเลยเห็นมั้ยเนี่ยแน่เออกลิ่นมาเลยเห็นป่ะอืมกลิ่นเต้าซี่เต้าซี่ผัดกับเห็ดหอมแล้วมันจะหอมเนี่ยครับฉันก็คั่วไปครับเราไม่ชิมอ่ะเราเป็นคนทำกับข้าวไม่เคยชิมเราไม่ได้สนใจในรสชาติกินได้ก็กินกินไม่ได้ก็ทิ้งไปถ้าบวยไม่ชอบเดี๋ยวฉันไปล้างน้ำมาผัดใหม่ชอบถ้าไม่ชอบฉันก็จะไปล้างน้ำมาผัดให้ใหม่ไม่ชอบคนผัดเอาไปล้างน้ำแล้วก็มาผัดให้ใหม่ลักลักคนผัดอ่ะขอช้อนก่อนด้วยอาจารย์ยิ่งศักดิ์ครับอาจารย์ยิ่งศักดิ์มาทำบ้ามึงนี่ข้อหันหลังด้วยไม่ได้ฟังเนี่ยขั้นตอนต่อไปเราก็จะต้องหั่นมะนาวเปรี้ยวทานเปรี้ยวไหมเปรี้ยวไหมชอบกินเปรี้ยวไหมชอบครับชอบทานเปรี้ยวใส่ลูกครึ่งชอบคนทำครับชอบคนทำเปรี้ยวตลอดใช่ค่ะใส่น้ำตาลทรายนิดนะบุยนะได้ครับซีอิ๊วเผ็ดใช่ไหมกินเผ็ดได้ครับฉันก็ทำตามใจนะถ้าบุยไม่ชอบบุยก็บอกบุยบุยลองชิมก่อนว่าตอนนี้รสชาติเป็นยังไงโอ้ยชิมนิดเดียวก็พอตักเต็มช้อนเลยเปรี้ยวเค็มเผ็ดเค็มอีกหน่อยไหมได้ลองเค็มอีกนิดนึงเค็มอีกนิดนึงเปรี้ยวอีกไหมเฮ้ยมันหายไปไหนอ่ะเปรี้ยวอีกนิดนึงไหมได้ได้เผ็ดอีกไหมได้แสดงว่ารสอ่อนไปรสชาติมันต้องจัดจ้านครับเห็ดใส่ข้าวเต้าซี่นี่เป็นลาบต้องใส่ข้าวคั่วนิดนึงลาบหอมแดงซอยต้นหอมซอยจะใส่เยอะหรือเปลืองเดี๋ยวเหลือไปใส่เทปสองเทปสองต่อไปบวยลาบเราเสร็จแล้วเดี๋ยวเราไปกินนะอุ้ยเฮ้ยดูดีนะจานอืมใหญ่ใหญ่แค่อืมได้ชิมเลยเดี๋ยวไปหาที่นั่งกินตรงไหนก็ได้ไปบวยลองชิมสิอาจารย์อยากให้บวยได้ชิมนะนะจ๊ะนะคือหน้าตามันก็คือลาบนะดีจังมันมีความกรุบข้าวคั่วนะเฮ้ยโอเคเลยจังแล้วก็เป็นแบบลาบแล้วก็มีกินกับผักเนี้ยใช่ไหมมันก็ดูเห็ดหอมก็ดีต่อสุขภาพนะมีโปรตีนเนี่ยฉันสงสารผู้ชายสดๆไม่ค่อยมีคนดูแลชีวิตวันนี้ก็เลยตั้งใจมาฉันถามบุ้ยหน่อยสิทำไมคนเราอ่ะเมื่อกินมังสวิรัติจริงๆไม่เบียดบังแล้วก็ปฏิบัติศีลชีวิตมันจะดีขึ้นจริงใช่ไหมผมตอบอย่างนี้ได้ไหมอาจารย์ว่าถ้าเราทำเพื่อความคาดหวังอะไรบางอย่างเราก็จะผิดหวังแต่ผมทำอ่ะไม่ได้คาดหวังอะไรอาจารย์ก็ลองดูมันเป็นโจทย์ชีวิตมันคือการทดลองฉันแทบวิญญาณแต่อันนี้วิวังศาสตร์เป็นการทดลองละการทดลองว่าชีวิตเราเป็นยังไงดูตัวเองเป็นยังไงคือที่ถามบอยเนี่ยเพราะว่าบางทีเพื่อนๆรุ่นเดียวกับอาจารย์อ่ะก็เกษียณแล้วบางคนก็มีลูกมีหลานบางคนก็ชีวิตเงียบเหงาเชื่อไหมว่าบางคนตลอดชีวิตไม่เคยมีความรู้เกี่ยวกับเรื่องธรรมะไม่เคยเข้าวัดไม่เคยใกล้ชิดศาสนาครับบางคนกวดน้ํานะแค่เอาน้ําไปเทแล้วก็ทําปากมุมมาสวดอะไรอ่ะก็ไม่รู้เห็นก็กวดน้ําก็ทําแบบนี้ก็เยอะแยะบ่วยมีอะไรจะแนะนําให้คนที่แบบบางทีเค้าห่างไกลพุทธศาสนาวันนึงเค้าจะขาดที่พึ่งทางใจมั้ยคืออย่างนี้ครับผมบอกคุณผู้ชมผมไม่ได้เป็นแบบโอ้โหจะบวชหรืออะไรนะผมพูดตรงๆว่าผมเป็นนักศึกษาเคยบอกตั้งแต่แรกแล้วว่ามันเหมือนแบบไม่อยากเกิดแล้วอาจารย์อย่างที่บอกพอไม่อยากเกิดแล้วทํายังไงบ้างเราก็ปฏิบัติเพื่อที่จะไม่ให้ไม่อยากไปเวียนว่ายตายเกิดอาจารย์ลองนึกดูอาจารย์เคยสัมภาษณ์ผมกี่ครั้งชีวิตมันขึ้นแล้วมันก็ลงมันก็ขึ้นแล้วลงแล้วไปเวียนอีกเงี้ยผมรู้สึกว่าความไม่เที่ยงแท้เป็นสิ่งเที่ยงแท้ใช่เหรออาจารย์เราต้องยอมรับมั้ยล่ะว่ามนุษย์เกิดมามันเป็นอย่างนี้ก็ต้องยอมรับไปก็ถึงบอกว่าเราไม่อยากมาอยู่ในวงจรนี้อีกแล้วอ๋อเหรอถ้ามีทุกข์แล้วเราลอยตัวได้ก็ดีใช่มั้ยอาจารย์เพราะฉะนั้นถ้าทําอะไรแล้วสบายใจก็ทําแต่ว่าต้องไม่เบียดเบียนใครแล้วก็รักษาใจสําคัญที่สุดแล้วก็ต้องดูแลสุขภาพร่างกายไม่งั้นใจกับกายไม่ไปด้วยกันใจดีอย่างเดียวร่างกายไม่ดีเพราะว่ากินแต่ของไม่ดีคือเป็นห่วงบวยไม่มีใครดูแลอยู่คนเดียวหรอมีคนดูแลร้านไม่เนี่ยปัดกวาดเช็ดถูทําเองหมดหรออุ๊ยเก่งเนาะเมาเมาเหรอ
มีคนช่วยดูแลอาจารย์มีญาติพี่น้องใจจริงอยากจะบอกกับทุกๆคนว่าถ้าอยากรับประทานอาหารเสร็จแล้วเกิดความรู้สึกว่านั่งกินอย่างสบายใจแค่เข้ามาก็เกิดความรู้สึกเป็นสุขมันก็คือคอนเซ็ปต์จริงๆแล้วสิ่งที่ผมปฏิบัติคือเวลาคนเข้ามาลูกค้าแทนที่จะนั่งแอร์เขาชอบมานั่งสัมผัสธรรมชาติลมธรรมชาติจริงๆอาจารย์เป็นคนนึงที่ติดตามบุ้ยทาง IG แล้วก็โซเชียลมีเดียต่างๆเห็นบุ้ยนั่งตรงนี้มีที่นั่งสมาธิมองแม่น้ำที่ไหลไปแล้วไม่ไหลกลับอะไรอาจารย์รู้ว่าทุกอย่างมันคือความหมายหมดแค่นี้มันเหมือนฮีลิ่งอาจารย์เยียวยาตัวเองเพราะฉะนั้นก็ขอเรียนเชิญนะครับบรรยากาศแบบนี้แทบจะไม่มีแล้วแต่สิ่งที่อาจารย์ที่สัจจะบอกนะคุณแม่ทำกับข้าวอร่อยมากคนทำกับข้าวเป็นยังชมวันนี้ดีใจนะแม่ทำไข่พะโล้ให้ฉันหม้อหนึ่งหม้อหนึ่งนะไม่ใช่ตักให้ฉันแค่ลูกสองลูกแล้วที่เหลือเอาไว้นะให้หม้อหนึ่งเลยได้หนึ่งหม้อคุณผู้ชมคะอยากกินฝีมืออาหารที่อร่อยตั้งแต่รุ่นคุณแม่และเป็นอาหารจานแบบครอบครัวครอบครัวเหมือนกินข้าวฝีมือแม่ตัวเองแล้วก็มาที่นี่จริงๆแล้วพอใครได้กินข้าวฝีมืออาจารย์ยิ่งศักดิ์ละอยากให้บุ้ยเขียนชื่อว่าลาบเห็ดหอมใส่เต้าซี่รสชาติเป็นยังไงบุ้ยก็บอกแล้วก็มีลายเซ็นอาจารย์นิสักอยากจะเก็บจานนี้เป็นที่ระลึกอ่ะได้ครับอาจารย์เก่งใจบุ้ยจังเลยเขียนให้อ่านออกนะลาบเห็ดหอมใส่เต้าซี่รสชาติสัมผัสถึงความปลารสนาดีที่มีให้กันนะครับคำว่าลาบเนี่ยคนหนึ่งก็เขียนบอใบไม้นะคะแต่ลาบอันนี้หมายถึงลาบยศค่ะดูคุณบุ้ยสิคะตอนแรกดิ้นคิดว่าภาษาไทยไม่แตกฉานแต่ที่ไหนได้ปลาดเปลืองค่ะขอต้อนรับบุ้ยเป็นสมาชิกยิ่งสุขสโมสรนะโอ้เลิศอ่ะอันนี้นำมาฝากคุณบุ้ยแล้วก็ครอบครัวนะคะฟรุตเค้กฟรุตตามิน่าค่ะสุดยอดเลยคุณผู้ชมคะวันนี้ยิ่งสุขสโมสรหมดเวลาแล้วสัปดาห์หน้าจะไปบ้านไหนจะพบกับใครเรียนก็ไม่ทราบค่ะติดตามชมนะคะทางช่อง7 HD ทุกวันศุกร์เที่ยง25นะคะอย่าลืมนะบายบายเอ้ยโอ้โหเสียงน่ากลัวมากอาจารย์โอ้โหรอนานมากเลยเร็วหิวอาจารย์มาทำกับข้าวเลยไปสิมาๆๆๆโอเคเอาน้ำมาราดเลยถังนึงให้อารมณ์อีกแล้วเป็นยังไงคุณยิ่งศักดิ์ไม่ชอบใส่อารมณ์แล้วอย่างงี้มันจะกรอบมั้ยเนี่ยไม่กรอบแล้วมันจะเป็นกะเพราหมูกรอบได้ยังไงกะเพราหมูเคยกรอบ